สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยกับรายการเล็กเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีวันนี้เป็นวันอังคารที่25ตุลาคม2565นะคะมาดูกันเลยค่ะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันอังคารวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยวันนี้จะเด่นในเรื่องของการติดต่อประสานงานรวมถึงโชคลาภนะที่มีเข้ามาให้เห็นอย่างจะเลยทีเดียวล่ะส่วนเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็คือการมีปากเสียงกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวเพราะฉะนั้นใจเย็นๆใจร่มๆไว้นะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับดวงคนที่เกิดวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันพฤหัสบดีเนี่ยวันนี้เน้นเรื่องของการเงินค่ะโดยเฉพาะการติดต่อการขอเครดิตขอสินเชื่อต่างๆรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยนะการติดต่อการเจรจาเป็นในหน้าอันนี้ก็ได้ผลดีด้วยเช่นกันแล้วก็ยังเด่นในเรื่องของความรักด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ขัดเคืองใจกันอยู่นะถึงเวลาที่จะง้อขอคืนดีกันสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการรับประทานอาหารค่ะให้ระมัดระวังสักนิดนึงมีโอกาสที่อาหารเป็นพิษได้สำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีม่วงสีเทาสีแดงแล้วก็กรมท่าเครื่องประดับนำโชคในรอบสัปดาห์นี้นะคะอย่างที่บอกกันนะคะว่าให้ใช้เครื่องประดับสีทองหรือทองคำก็ได้เครื่องเงินค่ะสวมใส่ติดตัวไว้เลยนะเป็นสิ่งที่ดึงดูดโชคลาภมาให้กับคุณแล้วถ้าเกิดเราต้องการเสริมดวงในเรื่องของการงานค่ะให้รุ่งเรืองนะคะให้ไปสักการะบูชาศาลเจ้าพ่อเสือหลวงพ่อโสธรแล้วก็หลวงพ่อเปิ่นแต่ถ้าคุณต้องการเสริมดวงเรื่องการงานกับโชคลาภเนี่ยไปเลยค่ะองค์พระราหูพระพิฆเนศหลวงพ่อบันแหลบนะคะ3องค์นี้เสริมดวงเรื่องของโชคลาภการเงินได้อย่างดีส่วนคนที่เกิดในวันนี้ค่ะหรือเสด็จเดือนตุลาคมนะต้องการทำบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดินถวายวัดสมทบทุนสร้างพระประธานค่ะอานิสงส์ตรงนี้จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความมั่นคงนะคะข้อสำคัญจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยทีเดียวอาหารค่ะจะใส่บาตรทำบุญถวายสังฆทานก็ดีเนี่ยให้เป็นของทะเลค่ะโดยเฉพาะปูนะเพราะจะเป็นเคล็ดให้จะหยิบจะจับอะไรก็อยู่หมัดอยู่มือเรานั่นเองมาดูกันค่ะเมื่อวานมีตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ 17.30 นอเลขที่ออกคือ366กับ25รอบนี้หลุดไปค่ะแต่ในรอบ 18.30 นอเนี่ยเลขที่ออกคือ9447แล้วก็76รอบนี้ค่ะตัวเน้นเลข9ค่ะเข้ามาในหลักร้อยบนแล้วก็ตัวเน้นอีกตัวหนึ่งคือเลข4เนี่ยเข้ามาทั้งหลักหน่วยบนแล้วก็หลัก10บนเลยทีเดียวนะคะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันอังคารที่25ตุลาคม2565ในรอบ 17.30 นอชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข0เลข4เลข6เลข3เลข8เลข1นั้นไปที่เลข0กับเลข4ชุดจับคู่02 05 07 09 24 54 74 94ส่วนในรอบ 18.30 นอชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข5เลข7เลข9เลข1เลข6เน้นไปที่เลข2กับเลข5ชุดจับคู่20 23 24 28 05 35 45 85ส่วนในรอบ 19.30 นอชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข4เลข6เลข3เลข5เลข7เลข8เน้นไปที่เลข4กับเลข6ชุดจับคู่40 41 42 49 06 16 26 96อันนี้ก็เป็นทั้ง3ช่วงเวลาค่ะของวันอังคารที่25ตุลาคม2565ทุกท่านนะคะอย่าลืมนะการให้ทานก็ดีนะคะหรือการทำบุญเนี่ยนะคะจะเป็นอานิสงส์ให้เรามีในเรื่องของการเงินที่หมุนเวียนคล่องไม้คล่องมือและอีกอานิสงส์หนึ่งที่ได้ก็คือในเรื่องของโชคลาภนั่นเองเพราะฉะนั้นหมั่นทำบุญแล้วก็หมั่นให้ทานคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันของอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ